ททชง4มาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนที่ตกค้างในไทยกว่า 8,000 คนนะครับทั้งยกเว้นค่าต่อวีซ่าสั่งทั้งภูเก็ตและก็พัทยานะครับหาที่พักแล้วก็มีการดึงเอายูเนียนเปย์ของจีนนะครับมารับชำระเงินแทนแล้วก็ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้ติดเชื้อพร้อมกับหาเครื่องบินกลับรับกลับประเทศรัสเซียด้วยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยถึงมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและยูเครนที่ติดค้างในไทยนะครับทางคุณยุทธศักดิ์บอกว่าข้อมูลล่าสุดนะครับสายการบินที่บินจากรัสเซียมายังประเทศไทยในจังหวัดต่างๆตั้งแต่1ถึง8มีนาคมยกเลิกไปแล้วทั้ง21ไฟลท์นะครับส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ติดค้างในประเทศไทยรวมถึงยูเครนติดค้างกลับประเทศไม่ได้ครับมีรวมประมาณ 8,000 กว่าคนข้อมูลจากเอกชนแบ่งเป็นรัสเซียที่เกาะสมุยนะครับ 2,000 คนภูเก็ต 4,000 คนพัทยา 1,000 คนเศษครับและนักท่องเที่ยวยูเครนที่พัทยาและภูเก็ต 1,100 คนซึ่งหลังประชุมร่วมกับเอกชนและนำข้อสรุปเสนอครม.มีแนวทางช่วยเหลือ4มาตรการดังต่อไปนี้นะครับคือ 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าให้กับชาวรัสเซียและยูเครนปกติชาวรัสเซียเข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับและอยู่ได้30วันหากนานกว่านั้นจะต้องเสียค่าต่อวีซ่าคนละ 1,900 บาทนะครับส่วนชาวยูเครนทำวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่า on arrival มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทนะครับและก็ต้องต่อวีซ่าต้องจ่ายเพิ่ม 1,900 บาทครับ2ก็คือหาที่พักชั่วคราวระหว่างรอเครื่องบินกลับเครื่องบินจากรัสเซียเนี่ยมารับกลับนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับรัสเซียพร้อมกับประสานภูเก็ตและพัทยาช่วยดำเนินการด้วย3ครับหาช่องทางให้กับนักท่องเที่ยวรัสเซียจ่ายค่าที่พักและอาหารให้กับผู้ประกอบการครับหลังจากไม่สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตของ Visa และ Mastercard ได้จากมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินก็มีการปรับมาให้ใช้ Union Pay ของทางจีนแทนครับซึ่งจะมีการประสานให้ Union Pay ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC ให้กับโรงแรมต่างๆนะครับและ4ครับให้มีการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลในส่วนของโรงพยาบาลเองนะฮะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าประกันสุขภาพที่นักท่องเที่ยวจาก2เชื้อชาติเนี่ยนะครับซื้อก่อนที่จะมาไทยเนี่ยยังรับประกันได้อยู่หรือเปล่านะฮะทำให้โรงพยาบาลมีการเรียกเก็บเงินมัดจำครับยังหวังมองโลกในแง่ดีนะครับว่ามันจะเสร็จขึ้นเร็วเพราะถ้าเกิดมันยืดเยื้อไปเนี่ยมันส่งผลต่อผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเข้ามาหลังจากที่เราเปิดประเทศแต่อะไรก็ดีนะครับต้องเรียนว่าตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ยังมีนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่โดยผ่านทางสายการบินทางด้านมิดเดิลอีสต์เป็นส่วนใหญ่ครับความเชื่อมั่นความกังวลตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังทุกคนยังคงเอาใจช่วยนะครับให้สถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันคลี่คลายโดยเร็วแต่ประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปก็คือว่ามันจะส่งผลไหมนะครับส่วนด้านคุณนันทาสิริรณสิริผู้อำนวยการททสำนักงานภูเก็ตนะครับบอกว่าการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มียอดมาเป็นอันดับหนึ่งของภูเก็ตและยูเครนที่ตกค้างนั้นนะครับผู้ว่าททได้สั่งการให้ททภูเก็ตครับตั้งคอลเซ็นเตอร์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักหรือว่าปัญหาด้านการเงินนะครับโดยได้ความร่วมมือนะครับจากทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันภูเก็ตสัตหีบมัคคุเทศก์ภาษารัสเซียเนี่ยมาช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะครับขณะเดียวกันได้ประสานงานร่วมกับทางตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับตลอดจนสถานกงสุลใหญ่รัสเซียประจำภูเก็ตด้วยนะครับเบื้องต้นจนถึงขณะนี้ครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ร้องขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดซึ่งทั้งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ของภาครัฐและเอกชนหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ